ในอะไรเงี้ยของรุ่มเรื่องกีฬานำไอคำสอนถือว่าเป็นเทอร์ทมิดเนาะที่พวกเราทั้งสองได้มาร่วมกันในการเล่าเรื่องกีฬาของวันนี้นั่นเองซึ่งว่าไอคำสอนคือสิตื่นเต้นแหละเบิ่งเตี้ยสีหน้าเจ้าคำเดียวตื่นเต้นนะเจอกับสาวๆว่าห้องการเฮาเนาะเจ้าอ่ะมื้อนี้ไอคำสอนเรื่องราวกีฬาในบ้านเฮานี้อย่างนี้ที่จะมานำเสนอให้เพิ่นเจ้าเฮาไปมีหลายเรื่องเล่าเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาจะไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันบาสเต้เปปซี่ลาลีก1เนาะฤดูกาล2022นี่จะมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการแข่งขันไทยที่นี่ก็คือวันที่12 13มีนา2022เนาะจะมีการแข่งขันอยู่3คู่3สนามด้วยกันเลยหน่อยโดยซึ่งว่ากันการถ่ายทอดเดี๋ยวคําสอนเจ้าเพิ่นจะถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ Eleven Sport เนาะซึ่งว่าเป็นเพิ่นเปลี่ยนชื่อมาจากไมโครจูนในเทือกปีกายเพิ่นเคยถ่ายทอดมาหั่นอ๋อโดยอู้เป็นซองนี้เนาะพอน้องกับบ่ได้ฮู้เรื่องเกี่ยวกับอันการถ่ายทอดของเพื่อนปานใดโอเคซึ่งว่าอ่ะน้องกับมีข้อมูลมาคร่าวๆก็คือสหพันธ์บันเต้เนาะเป็นบ่ไอ้คําสอนเพิ่นได้ประกาศตารางการแข่งขันบันเต้เปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022ยังเป็นทางการก็คือวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองบ่ซึ่งว่า3คู่ที่ไอ้คําสอนกล่าวมานี่มีคู่ใดแน่เจ้าจะไปเบิ่งคู่ทมิดกันก่อนเนาะต้องไปที่จับประสักปากเซ่หมดเลยโอ้ไปใต้หมดน่ะเจ้าก็คือเป็นสโมสรจับประสัก FC เนาะผมจะเปิดบ้านครับการมายามของสังน้อย FC ในเวลา 16:00 โดย00ของวันที่12มีนา2022นี่เนาะโดยสังว่าคู่ที่2จะมาแข่งขันในวันอาทิตย์ที่13มีนา2022ในเวลา 16:00 เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าจะเป็นการพบกันระหว่างกองทัพ FC พบกับมาสเตอร์7 FC เนาะที่สนามกีฬากองทัพลัก5คืออยู่ในนครหลวงเนาะเจ้าโอเคซึ่งว่าคู่ที่3เนาะเดี๋ยวน้องปิ่นคุณบอกเองซึ่งคู่ที่3นี้เพิ่นจะเตะในเวลา 16:00 นก็คือ 16:00 เวลาเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นสนามกีฬาหลัก16นั่นเองของนครหลวงจันทน์ซึ่งว่าพบกันระหว่างเอสลา FC เปิดบ้านรับการมายามของเวียงจันทน์ FC นั่นเองซึ่งว่าทุกๆนัดการแข่งขันบันเต้นี่เปปซี่ลาวลีก1เพิ่นก็ให้มีช่องทางแม่นบ่ไอ้คําสอนคือไอ้คําสอนว่าว่าแหละก็คือแม่นน่ะ11 Sport เนาะหรือว่าจะไปเบิ่งในสนามก็ได้เบิ่งในสนามมันก็ได้ทุกคนบอกเลยมวลแน่นอนเนาะสําหรับ3คู่นี้เนาะทีมใดก็มีการเตรียมพร้อมมาที่ว่าค่อนข้างมาดีปีนี้โดยทุกๆทีมกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็สิได้ไปจอบเบิ่งเสาร์อาทิตย์นี้โอ๊ยต้องไปเบิ่งให้ได้แหละทุกคนเด้อเรื่องราวที่2เด้อไอ้คําสอนเราไปต่อกันเรื่องราวที่2กันเลยก็ยังบ่ไปไสนะยังอยู่ที่การแข่งขันบาสเต้เปปซี่ลาลีกคือเก่าเนาะซึ่งว่าจะไปเบิ่งมาสเตอร์7 FC เนี่ยเพิ่นมีการเปิดตัวสโมสรก็เปิดตัวนักเตะสุดแข็งเนาะซึ่งว่าสุดแข็งของเพิ่นมีหลายหลากสีได้เนาะแม่นบ่เจ้าแต่ว่าน้องเห็นอยู่นี่นี่มีหยังก็มีขาวมีเหลืองมีแดงแล้วก็ฟ้าพุ่นน่ะฟ้าสีสีนะทุกคนเจ้าเพิ่นจะมีการใส่ต่างๆกันไปในนัดนอกบ้านต่างๆเนาะใส่ต่างๆกันไปซึ่งว่าในตอนเช้าของวันที่9มีนา2022ที่ห้องการของสโมสรมาสเตอร์7 FC เนาะอยู่ที่โรงคำสร้างใกล้ๆห้องการเฮานั้นเพิ่นก็ได้มีการเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการน่ะโดยก็มีทั้งเซ็นสัญญากับ4ภาคส่วนเนาะที่มาสนับสนุนมาสเตอร์7 FC เนาะเพื่อเตรียมพร้อมๆเขาร่วมกันขันบาสเต้เปปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี่ที่ว่าจะเปิดซ่าขึ้นในไทยที่นี่เนาะที่เฮารายงานกันที่เจ้าหน้านี้ซึ่งว่าพิธีดังกล่าวเนาะเพิ่นก็ให้เกียรติเซ็นสัญญาโดยท่านหนูพรพรหมจรรย์ประธานสโมสรมาสเตอร์7 FC ส่วนฝ่ายผู้สนับสนุนก็จะประกอบมีท่านวีระไซคำพิรพันธ์เดชผู้อำนวยการบริษัทอิซูซุลาวบริการจำกัดผู้เดียวและก็ท่านวันประเสริฐวงมรัตเจ้าของศูนย์ออกกำลังกายเปเล่ฟิตเนสคลับและก็ท่านพรหมมาออนสอนไซเจ้าของห้านขายเครื่องกีฬาโนอาสปอร์ตแวร์และก็อีกหนึ่งท่านก็คือท่านต้อมขออภัยท่านแก้วต้อมแก้วล่าผู้จัดการบริษัทน้ำดื่มไอเดียลี่จำกัดซึ่งว่าก็จะมีแต่ละคณะของภาคส่วนต่างๆเนาะแล้วก็มีทั้งคณะครูฝึกนักกีฬาของมาสเตอร์7 FC เองแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำกันเป็นหลายคำสอนซึ่งนั่นก็เป็นวิธีเปิดตัวของสโมสรมาสเตอร์7 FC เนาะซึ่งเฮาจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของประธานคนใดนึงเนาะว่าเพิ่นมีเก่าอย่างเดียวเนาะซึ่งว่าถ้าหนุ่มนึงเนาะเพิ่นไปเกาะติดอยู่ในมือเปิดฮะเราจะไปเบิ่งวีดีโอสัมภาษณ์ของเพิ่นเลยได้กล่าวเนาะอันนี้เป็นบัตร9ไมค์ของปี2022ที่มาสเตอร์7เฮาได้เตรียมทีมปีนี้เฮาก็
อยากขอบใจสื่อมวลชนและกับบรรดาสปอนเซอร์ที่เข้ามาช่วยพวกเขาเนาะ Master 7แม้ว่าจะเป็นสโมสรน้อยแต่ว่าก็ปีนี้เขาถือว่าเขามีความพร้อมหลายเนาะทางด้านทีมบริหารเพราะเนื่องจากว่าข้าพเจ้าปีนี้ถือว่าเบาใจเนาะเมื่อมีทีมบริหารซึ่งเป็นทางการเนาะที่ผ่านมานั้นเขาเฮ็ดในวัฒนธรรม family เนาะเป็นแบบวัฒนธรรมแบบครอบครัวแต่มื้อนี้เฮาก็เห็นได้ว่ามีผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานอย่างเช่นกันซ้ําเพิ่นก็อาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบของทีมปีนี้ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่า Master 7จะเฮ็ดได้ดีกว่าที่ผ่านมาเนาะอันนี้คือสิ่งที่เฮาพยายามเฮ็ดให้ได้เนาะเจ้านั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสร Master 7 FC เนาะที่เพิ่นได้ว่าถึงเป้าหมายแล้วก็ความพร้อมของเพิ่นเนาะนะซึ่งว่า Master 7 FC เนี่ยเพิ่นก็เลยแต่งตั้งท่านจันดาลาพรเนาะที่ว่าเรียบวิสัยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกเนาะนอกนั้นก็ยังมีนักเตะอีก26คนที่ว่าได้ลงทะเบียนใน Pepsi ลาลีก1ปีนี้เนาะซึ่งด้วยทั้ง26คนนั้นนักเตะที่ว่าน่าจับตาก็มีอยู่หลายคนพอสมควรเฮาจะไปเบิ่งทางด้านแก้วเบียงเพชรฤทธิเดชเนาะซึ่งเป็นกองกลางเนาะที่ว่าเป็นเจ้าของดาวยิงสุดในปี2020เนาะที่ว่าในลาลีก1เนี่ยเพิ่นยิงได้หลายประตูที่สุดในปีนั้นน่ะนอกนั้นก็ยังมีบุญทวีศรีประสงค์เนี่ยก็สายซนคุณสำนานที่ว่าเป็น2กองหลังที่มันมีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีม Master 7 FC คว้าอันดับ2ในปี2020เนาะโดยกิ่งไหลนอกจากนั้นแม่นบ่ไอ้คำสอนยังมีอันส่วนนักเตะหน้าใหม่แม่นบ่ไอ้คำสอนก็สิมีไผก็พุทธดาวีมันบอกพมสารซึ่งเป็นกองกลางแล้วก็สุขทวีศูนย์ดาราผู้หักสาประตูนอกจากนั้นยังมีคนต่างประเทศมันบอลาฟาเอลมันบอซาวบราซิลซึ่งเป็นกองหน้าที่ได้มาจากเอฟซีจันทบุรีซึ่งว่าเพราะว่าเอฟซีจันทบุรีเพิ่นบ่ได้เข้าห่วมมันบอคำสอนซึ่งว่านักแล้วก็ยังมีอีก2นักเตะต่างประเทศก็คืออับดุลซึ่งเป็นกองกลางตูต่ำของซาวสาวอย่างไรเขาโดนสาวเซียร่าลีโอนสาวเซียร่าลีโอนโดนยากในหนึ่งสื่อเพิ่นสื่ออย่างยากเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเมอร์ฟี่อาราบีเนาะที่เป็นกองกลางจากไนจีเรียนั่นเองจะเข้าไปเบิ้ง Master 7เนาะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในปีนี้เนาะซึ่งว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอะไรเนาะหน่อยผลงานผ่านมาเมนโบซึ่งว่าปีล่าสุดนี่ก็คือลาวลีก1 2020นี่เพิ่นสามารถยัดได้อันดับ2ก็คือไอ้คําสอนได้เว้ามาก็คือจากผลงานลงสนาม12นัดชนะ7เสมอ2แล้วก็เสีย1นัดซึ่งว่าเพิ่นได้คะแนนรวมเป็น25คะแนนแม่นบ่คําสอนซึ่งว่าตามหลังแซมเก่าก็คือ Toyota FC ขออภัยลาว Toyota FC ซึ่งมีคะแนนอยู่32คะแนนนั่นก็เป็นผลงานของ Master 7 FC เนาะซึ่งว่าท้ายที่นี่ต้องติดตามเบิ่งกันแล้วกันว่าเพิ่นจะสมราคากับการเป็นห้องแซมเก่าในปี2020เนาะซึ่งว่าท้ายที่นี่ผลจะลงสนามเป็นนัดธมิตรพบกับกองทัพ FC ในวันที่13มีนา2022เนาะในเวลา 16:00 นที่สนามกีฬากองทัพหลัก5นั่นเองโดยไผ่วางก็ไปเบิ่งกันได้ไปเสียกันได้สิมวนสิมันซําใดไปให้ได้เด้อทุกคนหรือว่าบ่วางก็เบิ่งผ่าน Eleven Sport ที่เฮาได้กล่าวมาก่อนหน้านี้หรือว่าพวกเฮาจะมีการอัปเดตได้อีกทีนึงในวันจันทร์หน้าเนาะเจ้าก็ติดตามก็แล้วกันโดยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันทีปิดข่าวของเราเลยบนปิดเบรกเนาะไปทางกีฬาต่างประเทศเนาะเดี๋ยวให้น้อยรายงานก่อนเลยต่างประเทศเดี๋ยวน้อยมารายงานเลยก็คือเบนเซ่สร้างสถิติเบนเซม่าเบนเซม่าของไพ่อุตินเต็นแห่งก็ซึ่งว่าอันเบนเซม่าเนาะสร้างสถิติเฮ็ดแฮตทริกอายุหลายที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งว่าคาริมเบนเซม่าเป็นกองหน้าของเรอัลมาดริดนี่กลายเป็นนักเตะที่อายุหลายที่สุดสามารถเฮ็ดอันแฮตทริกก็คืออย่างไอ้คําสอนยิงได้3ประตูขึ้นเมืองยิงได้3ประตูรวมกันเลยในนัดเดียวแม่นบ่ถือว่าสุดยอดหลายซึ่งว่าในการแข่งขันบันเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่หลังจากที่ว่าพาเรอัลมาดริดนี่พลิกเคลียร์ปารีสแซงแซกแมงตัวติ่งแซมตกฮ้อไปนี่จะถือว่าเป็นแนวใดไอ้คําสอนเจ้าถือว่าเป็นข่าวฮือฮาในมื้อเช้านี้เนาะมีการโพสต์ทาง Facebookเต็มกันเลยอ่ะตัวเนี้ยก็คือการแข่งบาเต้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็คือวันที่9มีนา2022เนาะเรอัลมาดริดเนาะเพิ่นก็เป็นสโมสรจากสเปนเนาะลงสนามพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะซึ่งเป็นสโมสรจากลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งปรากฏว่า
ทางเรอัลมาดริดสามารถเอาชนะไป3ประตูต่อ1ซึ่งว่า3ประตูดังกล่าวก็ได้จากเบนเซม่าในนาทีที่61 76แล้วก็78นะหลังจากที่ว่าถูกปารีสขึ้นนำก่อนเลยแต่ว่าผลสามารถยิงพลิกเอาชนะได้เลยแต่ก็เข้าหอบไปเลยโอ้สุดยอดหลายทุกคนโดยซึ่งว่านอกจากนี้เนาะ3ประตูดังกล่าวที่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาได้ก็คือเบนเซม่าสร้างสถิติอันกองหน้าอายุหลายที่สุดที่สามารถเฮ็ดแฮตทริกอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ก็ในอายุวัย34ปี80วันซึ่งว่าทำลายสถิติของโอลิเวียซีรูที่ว่าเคยเฮ็ดได้ในตอนอายุ34ปีในกับเหี่ยงก็63วันเนาะที่ว่าตอนเพลินกับอันเซลซีนี่นาทีบุกเอาชนะเซบียา4-0ในฮอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่2ธันวาคม2020นั่นเองซึ่งว่าก็เป็นปีก่อนๆนี่เนาะไอ้คำสอนซึ่งว่าพร้อมนี้กับเบนเซม่านี่เพิ่นยิงเพิ่มสถิติให้กับเรอัลมาดริดไปก็คือ67ประตูในรายการนี้มันบ่ทุกรายการเลยทุกรายการเลยมันบ่โอเคเอาจะยิงต่อไอ้คำสอนเอาจะไปเบิ่งผลงานของเรอัลมาดริดกันก่อนคือเพิ่นสามารถพลิกสถานการณ์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนาะหลังจากที่ว่าเอาชนะปารีสโดยผลรวม2นัด3ประตูต่อ2ก็คือนัทมิดบุกเสียให้กับปารีสก่อนเลย0แล้วก็นัดที่2สามารถพลิกเอาชนะไป3-1ด้วยให้ไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่4ต่อจากทีมไหนแน่อยู่ให้หน่อยเบิ่งเด้ออ่ะทีม4ทีมเนาะที่ผ่านเข้ารอบก็จะมีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้บาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เรอัลมาดริดนั่นเองซึ่งก็เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะแล้วบาเยิร์นเป็นทีมจากเยอรมันแล้วก็เรอัลมาดริดทีมจากสเปนน่ะโดยซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นข่าวกีฬาที่พวกเรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ำกันบอกว่าจะเป็นทางบ้านเฮาแน่ต่างประเทศแน่ให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตไปพร้อมๆกันแล้วก็ทันเหตุการณ์หน่อยไอ้คำสอนเนาะเข้มข้นแน่นอนมือต่อไปเนาะเข้มข้นแม่นแล้วซึ่งตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนและการรายการลุ้มเรื่องกีฬาแล้วพวกเรา2คนก็ต้องได้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สบายดี